สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่าพร้อมกับช่องมาม่าคุกกิ้ง4524กันเป็นประจำนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำหมูกรอบผัดน้ำจิ้มสุกี้ค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเหมือนเดิมนะคะใช้วัตถุดิบแค่3อย่างค่ะก็ผัดออกมาหอมอร่อยเข้มข้นแล้วค่ะเอาไว้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆพร้อมกับไข่ดาวนะคะยางมะตูมเยิ้มๆแบบนี้ค่ะราดลงไปแล้วทานคู่กันนะคะฟินสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆ เห็นคงจะน้ำลายไหลกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกันเลยนะคะเราจะใช้แค่3อย่างค่ะวันนี้มาม่าใช้หมูกรอบนะคะประมาณ450กรัมสูตรหมูกรอบมาม่าจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะตามด้วยน้ำจิ้มสุกี้5ช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมสับประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราจะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะให้เพื่อนใส่น้ำมันลงไปพอประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะใช้ไฟกลางค่ะแล้วนำกระเทียมนะคะลงไปผัดให้หอมกันก่อนค่ะกระเทียมเหลืองและหอมได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำจิ้มสุกี้ตามลงไปเลยค่ะวันนี้มาม่าใช้ทั้งหมด5ช้อนโต๊ะนะคะส่วนของน้ำจิ้มสุกี้มาม่าจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะเพื่อนๆสามารถไปทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะจากนั้นมาม่าจะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะกะว่าแค่พอเคลือบหมูกรอบของเราก็พอแล้วค่ะจากนั้นนะคะมาม่าก็จะใส่หมูกรอบตามลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆเร่งแก๊สขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ผัดคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำซอสเนี่ยจะซึมเข้าหมูกรอบแล้วก็แห้งลงค่ะแห้งได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะตอนนี้หมูกรอบผัดน้ำจิ้มสุกี้ของเราพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานกันแล้วค่ะเป็นเมนูที่ง่ายมากๆจริงๆเลยนะคะแค่3อย่างก็สามารถทำออกมาอร่อยมากๆแล้วค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบรสชาติที่จัดกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มเติมลงไปได้นะคะแค่นี้ก็หอมอร่อยมากแล้วค่ะเอาไว้ทานคู่กับข้าวสวยนะคะแล้วก็ไข่ดาวนะคะเป็นตานีเยิ้มๆนะคะราดลงไปแล้วทานคู่กันนะคะอร่อยฟินสุดๆเลยค่ะมาม่าต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกซับสไครต์ที่มีให้กันด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของมาม่าค่ะวันนี้มาม่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ